สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพเรามาฟังนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง่ทรายจอมจักราบทที่186กันต่อเลยครับกุตมะขุนพลเฒ่ากวาดสายตามองดูคณะอคันตุกะต่างแดนอย่างถี่ถ้วนเป็นรายบุคคลอีกครั้งอาการของที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกตนครเต็มไปด้วยความใคร่ครวญเย็นและลึกชายชราผู้นี้จะมีความน่าเกรงเกรงระมัดระวังยิ่งกว่าอุปราชรหัสยะผู้มุทะลุดุดันเสียอีกท่านเป็นหัวหน้าของคนเหล่านี้จริงๆเหรอขุนพลเฒ่าถามเชษฐาด้วยเสียงที่เบาต่ำใช่ด้วยความรู้สึกที่ขอยืนยันอีกครั้งว่าเรามาอย่างมิตรเราขอแนะนำตัวแก่ท่านอีกครั้งหนึ่งเราชื่อเชษฐาเป็นหัวหน้าของทุกคนที่มากันทั้งหมดนี้ผู้หญิงผมดำนี่ชื่อดารินเป็นน้องสาวของเราคนนั้นชื่อชัยยันเป็นเพื่อนผู้หญิงผมสีทองเป็นภรรยาของเขาส่วนคนที่ยิงม้าของอุปราชรหัสยะตายชื่อรพินเป็นคนนำทางนอกนั้น6คนเหล่านี้เป็นคนใช้ผู้ร่วมตายของพวกเราพวกท่านยอมให้กองทัพของเราควบคุมเหรอแน่นอนท่านขุนพลแต่ก็มีข้อแม้อย่างที่ได้บอกท่านแล้วอย่าทำร้ายหรือแตะต้องพวกเราแล้วเราทั้งหมดจะยินดีให้ท่านควบคุมตัวไปโดยไม่คิดจะหลบหนีไม่ว่าพวกท่านจะเอาตัวเราไปถึงที่ไหนเราก็จะไปจนถึงที่นั่นแม้แต่เบื้องพระพักของสิงหรากษัตริย์ของท่านเราได้รับคำสั่งจากท่านอุปราชรหัตยะให้ทำหน้าที่คุมพวกท่านอย่างใกล้ชิดกุตมะพูดเขาหน้านั้นสงบที่จนไม่อาจจะทำสิ่งใดถูกเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีมากหากพวกท่านจะปฏิบัติตามคำพูดนี้ให้ตลอดไปโดยไม่บิดพริ้วถ้าท่านคิดหลบหนีเมื่อใดไม่ว่าจะทั้งหมดนี้หรือคนใดคนหนึ่งเราก็จำเป็นต้องฆ่าท่านทันทีตกลงกุตมะเรายินดีให้สัญญากับท่านเชษฐารับคำหนักแน่นขณะนั้นเองข้ายินก็ร้องเอะอะขึ้นชี้มือไปเบื้องหลังทุกคนหันกลับก็เห็นทหารจำนวนหนึ่งกำลังตรงเข้าไปที่กองสัมภาระในแคมป์ที่พักทำทีเหมือนจะรื้อค้นถ่ายเทหรือมิฉะนั้นก็เคลื่อนย้ายรับพินกลายเข้ามาที่ขุนพลเฒ่าทันทีบอกโดยเร็วว่ากุตมะสิ่งของเหล่านั้นเป็นสมบัติของพวกเราอย่าให้ทหารของท่านเข้าไปยุ่งด้วยเป็นอันขาดพวกเราจะแบกหามกันไปเองตามเดิมขุนพลเฒ่ามองหน้ารับพินมีอาการเหมือนจะชั่งใจอยู่ขณะหนึ่งก็หันไปตะโกนออกคำสั่งกับทหารหมู่นั้นด้วยเสียงอันดังเฉียบขาดนักรบภายใต้บังคับบัญชาชุดที่ชุลมุนกันอยู่ยังกองสัมภาระของคณะเดินทางจึงวางมือถอยห่างออกมาตัวกุตมะเองหันมาบอกเคร่งขรึมกับฝ่ายล้ำแดนทุกคนเอาละพวกท่านเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ท่านรักษาสัญญาข้อตกลงนี้ไว้ให้มั่นคงด้วยต่อให้พวกท่านจะมีอาวุธวิเศษสักเพียงไหนก็ตามกำลังคนของท่านก็มีเพียงหยิบมือเท่านี้เองและนักรบชาวมรกตนครทุกคนก็ไม่กลัวความตายกล่าวจบกุตมะก็ถอยออกไปบงการทหารมีคนนำอมาศึกใหญ่ตัวนึงมาเปลี่ยนแทนให้อุปราชรหัสยะซึ่งกระโดดขึ้นหลังอย่างบุดหวิดเกรี้ยวกราดดูเหมือนจะปล่อยภาระการติดต่อเจรจากับเฉลยต่างแดนไว้ให้เป็นหน้าที่ของขุนพลกุตมะโดยไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกที่ปรึกษาฝ่ายทหารก็ก้าวขึ้นหลังม้าของตนทหารทั้งหมดที่กระจายล้อมบีบเข้ามาบัดนี้เข้าประจำที่ตามแถวแนวหมวดหมู่ขยายกำลังเป็นปีกกว้างออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เฉลยภายใต้ควบคุมให้เคลื่อนไหวได้โดยอิสระพอสมควรตามข้อตกลงไหวดีมากผู้กองที่ให้พวกนั้นพระจักสัมภาระของเราซะได้พวกเราแบกหามกันไปตามเดิมย่อมจะปลอดภัยกว่าเอาละไปกันเถอะเขาจะคุมเราไปไหนก็ไปกับเขารู้เอาข้างหน้าเองแหละว่าอะไรมันเป็นอะไรเชษฐาบอกจอมพรานสั่งคนของเขาในทันทีพวกนั้นเก็บดาบเข้าฝักตามเดิมแล้วชวนกันกลับเข้าไปที่กองสัมภาระหรือถอนแคมป์เตรียมเก็บข้าวของเคลื่อนย้ายกลุ่มนายจ้างทั้งหมดพากันเดินเข้าชุมนุมไปกับพวกลูกหาบที่กำลังเก็บของอยู่และก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือพร้อมกับซุบซิบปรึกษากันไปพลางกองทหารมรกตนครคงล้อมคุมเชิงไว้รอบด้านหนาแน่นอยู่เช่นนั้นโดยเว้นระยะปล่อยเฉลยในที่ล้อมไว้ในรัศมีประมาณ30คนเป็นกองกำลังที่คุมใกล้ชิดที่สุด
ขณะนี้นำม้าเหยาะย่างเข้ามาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มเฉลยอยู่ใกล้ๆสภาพของพวกเราตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกับสมัยที่เจ้านีลายกพลลิงเข้าไปล้อมอีกครั้งแล้วล่ะครับคือคุมเราให้ไปกับมันในฐานะเฉลยเพียงแต่ไม่เข้ามาแตะต้องหรือว่าผูกมัดพันธนาการเท่านั้นรับพินกระซิบสายตาของเขากราดไปอยู่รอบตัวตลอดเวลาโดยไม่ยอมไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นริ้วรอยกังวลเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าก็อำนาจลูกปืนที่ความมาของมันลงไปชักดิ่นชักงอให้เห็นกับตาเมื่อตะกี้น่ะสิช่วยต่อรองให้แกเราไม่งั้นป่านเนี้ยมันก็จู่เข้ามาฆ่าเราตายหมดหรือไม่ก็มัดอกแอนไปแล้วละผมว่าสถานการณ์ของเราคราวนี้ไม่เข้าท่าอีกแล้วนะพวกเนี้ยมีความเป็นศัตรูกับเรามากกว่าความเป็นมิตรท่าทีมันบอกชัดอยู่แล้วว่าเตรียมแล่เนื้อเถือนหนังเราอยู่ทีเดียวแล้วก็ยังรู้ถึงการมาของพวกเราได้ล่วงหน้าพวกเราซะอีกเจอเข้าโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยชัยยันพูดเบาๆขณะที่เวียงเป้ขึ้นเพื่อผูกสายเข็มขัดติดหลังสงบไว้ก่อนเถอะชัยยันการที่พวกนี้ยอมให้เราถูกคุมตัวไปโดยไม่ปลดอาวุธหรือว่ามัดย่อมเป็นโอกาสอันดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้จะยังไงเสียฉันก็เชื่อว่าเราจะต้องหาลู่ทางให้รอดปลอดภัยได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยากจะเห็นมรกตนครที่นอกเหนือไปกว่ากองทัพอันยิ่งใหญ่กองทัพนี้อยากเห็นคิงสิงหราผู้เป็นเจ้าเหนือหัวของพวกเขาทุกคนด้วยชัยยันยิ้มแค้นๆก็คงได้เห็นแน่หรอกแต่ผมไม่คิดว่าคิงสิงหราของคุณจะจัดเป็นแกรนด์ดินเนอร์หรือสโมสรสันนิบาตไว้ต้อนรับเราแน่แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนดีที่น่าคบด้วยไม่ได้ยินเจ้าแม่ทัพหน้าบากนั่นบอกหรอกเหรอเขาสั่งให้ทหารทั้งกองทัพมาดักตะครุบตัวพวกเราถ้าขัดขืนต่อสู้ให้ฆ่าให้หมดแทนที่จะยินดีต้อนรับอย่างแขกเมืองที่อุตส่าห์ด้นด้านมาจนถึงพวกเราก็ยังไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยสักนิดกลับเห็นเป็นศัตรูกาลีบ้านกาลีเมืองอะไรไปซิฉิบมันไม่น่าทัศนาจรเลยประเทศมรกตนครเนี่ยพับผ่าสิใจเย็นๆไว้เถอะนะฉันว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันขึ้นก็ได้ดารินพูดอย่างใช้ความคิดตาของหล่อนก็ไม่ห่างไปจากนักรบชาวมรกตนครที่แวดล้อมอยู่ทั้งหลายเช่นกันเป็นการมองอย่างให้ความสังเกตสนใจยิ่งด้วยสายตาของนักศึกษาทางมนุษยวิทยาของหล่อนเขาคงนึกว่าพวกเราเนี่ยคงจะมาปล้นหรือว่าขโมยทรัพย์สินของพวกเขาไปนั่นแหละถ้าเราพิสูจน์ให้เขาเชื่อได้ว่าเราไม่ได้หวังในสิ่งเหล่านั้นเลยจนนิดเดียวแต่มาอย่างอาคันตุกะต่างแดนที่มีความคารวะต่อเจ้าของถิ่นแล้วก็มาเพื่อติดตามคนหายซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่แท้จริงของเราเนี่ยเขาก็น่าจะรับฟังแล้วก็เข้าใจเราได้ดีขึ้นและเลิกคิดว่าเราเป็นศัตรูลงได้พวกนี้จะเป็นชนเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามแต่สังเกตจากรูปร่างลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้และก็คำพูดมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเขามีความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมชั้นสูงสุดมาแล้วแม้จะเป็นอารยธรรมสมัยเมื่อพันปีก่อนตามที่ลับพินว่าก็ตามมองในแง่ดีไว้ก็เป็นการดีครับคุณหญิงรับพินพูดต่ำลึกในลำคอแกะประตูโม่ปืนออกมากระทุ้งปลอกกระสุนนัดที่ยิงไปแล้วออกทิ้งบรรจุนัดใหม่เข้าไปแทนที่เพื่อให้เต็มอัตรา6นัดแล้วเหน็บไว้ที่เข็มขัดแต่ก็ไม่ควรชะล่าใจผมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคุณชัยยันชาวมรกตนครนั่นน่ะไม่น่าจะวิตกหรอกเขาเป็นชนเผ่าเจริญแล้วอย่างที่คุณหญิงว่าแล้วก็อาจจะเป็นมิตรกับเราได้แต่กษัตริย์สิงหราศียังน่าคิดอยู่และก็คนคนนั้นก็เป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนี้ซะด้วยเรายังไม่รู้แน่ว่าเขาคิดยังไงกับเรามันไม่ชอบมาพากลอยู่ที่สั่งให้กองทัพมาดักจับเราเช่นนี้ข้อกล่าวหาที่ว่าเราเป็นตัวสนิทกาลีบ้านกาลีเมืองก็ยังไม่แน่ว่าจะอยู่ในความหมายเพียงแค่คิดว่าเราจะมาลักทรัพย์สมบัติของเขาเท่านั้นหรือว่าจะมีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นด้วยจริงอย่างรับพินว่านะท่านหัวหน้าคณะยอมรับผมสังหรณ์ว่ามันมีอะไรอะไรเล่นๆแฝงๆอยู่ด้วยซึ่งเรายังไม่สามารถจะเข้าใจได้มันอาจจะเกี่ยวกับการที่แง้ซ้ายอันตรธานไปก็ได้ทุกคนสังเกตไหมพวกนี้พยายามจะค้นคนที่12ในคณะพวกเราให้ได้และก็ดูมันจะเป็นเป้าหมายความต้องการของเขาในการยกทัพมาล้อมจับในครั้งนี้เลยทีเดียวและไอ้คนที่12ในจำนวนของพรานเรานี่แหละที่มันเปลี่ยนตัวหายไปเสียก่อนเรากับจะรู้ล่วงหน้าแต่มันก็น่าแปลกที่ว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าเรามากันทั้งหมด12คนเกไว้ทันดีมากเชษฐาที่บอกไปว่าพวกเรามากันอย่างเท่าที่เห็นอยู่เท่านี้โดยไม่เอ่ยพาดพิงไปถึงแอร์ไซ
หรือว่าบอกความจริงให้พวกนั้นรู้ว่าพวกเราหายไปคนหนึ่งก่อนที่จะถูกล้อมมีความคิดยังไงเนาะถึงได้ไปอำพรางไว้แบบนั้นเชษฐารีตาลงแล้วก็สั่นศีรษะช้าๆฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมฉันจึงบอกไปแบบนั้นพอสัมผัสกับความรู้สึกที่ว่าพวกนี้กำลังจะค้นหาจำนวนแท้จริงของพวกเราและแม้เราเองก็ยังงงไปหมดว่าเงาสายหายไปไหนโดยที่เราก็เกิดปัญหาสอบสวนกันอยู่หยกๆนี่ฉันก็คิดว่าควรจะต้องอำพรางไว้ไม่ควรบอกความจริงน้อยเมย์ลองบอกพี่สิทำถูกหรือผิดที่อำพรางไว้แบบนี้น่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วล่ะค่ะและสมองก็สั่งการได้เร็วถูกต้องที่สุดอีกด้วยครั้งแรกน้อยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมพี่ใหญ่จะต้องปกปิดเมื่อถูกกุตมะและก็รหัสยะสอบถามเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้น้อยก็มองเห็นแล้วมองเห็นยังไงเหรอก็อาจจะมองไม่เห็นชัดหรอกค่ะแต่รู้ว่าไม่ผิดที่พี่ใหญ่บอกไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเพียนมันควรจะเป็นผลดีแก่ฝ่ายเราที่ไม่บอกเรื่องของแง่ทรายแล้วก็ไม่ยอมรับว่ามีใครมากับเราอีกด้วยคนนึงนอกจากเฉพาะเท่าที่เห็นอยู่11คนเท่านั้นล่ะครับคุณชายทำได้ถูกต้องแล้วล่ะและเราก็น่าจะเข้าใจกันได้เดี๋ยวนี้แล้วว่าทำไมเงสายจึงหายไปอย่างลึกลับที่สุดรู้ตัวล่วงหน้าว่ากองทัพมรกตนครจะเข้าล้อมพวกเราทั้งหมดแล้วก็หนีออกไปก่อนใช่ไหมครับทำไมไม่บอกให้พวกเราทราบล่วงหน้าบ้างล่ะผมเดาไม่ถูกคุณว่าการที่เงสายเร้นตัวออกไปให้พ้นการจับกุมพร้อมกับเราเนี่ยเป็นผลดีหรือว่าผลร้ายกับเขาผมก็ไม่ทราบแต่ลักษณะเนี้ยดูผัดผาดก็คือหักหลังหนีเอาตัวรอดดารินเม้มริมฝีปากคิดแล้วสั่นหน้าอย่างรวดเร็วฉันไม่เชื่อในการหักหลังนะและก็ไม่เชื่อว่าจะหนีเอาตัวรอดด้วยถ้าอย่างนั้นคุณหญิงเชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณคิดไหมคิดอะไรเหรอครับพวกเรา11คนในขณะนี้ตกอยู่ในที่ล้อมเป็นเชลยพูดง่ายๆว่าถูกจับกุมแล้วใช่ไหมใช่ครับและสถานการณ์มันก็เลวร้ายขั้นวิกฤตแล้วด้วยพวกเราคนหนึ่งเอาละเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นพวกเราอยู่หรือไม่ก็ช่างเถอะเรามาตั้งสมมุติฐานไว้พลางๆก็แล้วกันนะว่าเขายังเป็นพวกเราอยู่พร้อมกับปืนติดกระบอกและก็วัตถุระเบิดเล้นตัวออกไปนอกวงล้อมโดยไม่ถูกจับกุมและพวกนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนสิ่งนี้จะเป็นผลดีหรือว่าผลเสียแก่เรายังไงบ้างรับพินยักษ์ไหลก็อาจเป็นผลดีบ้างในทางยุทธศาสตร์แต่คนคนเดียวปืน10กระบอกและลูกระเบิดช่วยเราได้น้อยมากมิฉะนั้นก็อาจจะช่วยเราได้11ชีวิตตายเร็วขึ้นอีกในกรณีที่ไปดักซุ่มโจมตีเพื่อหวังจะช่วยเหลือเราที่ไหนโดยแผนอันไม่รอบคอบลึกซึ้งพอเงซายไม่ทำอะไรโง่ๆหรอกไม่ใช่เหรอครับอย่างน้อยที่สุดก็ฉลาดพอสมควรทีเดียวที่เอาอาวุธสำคัญส่วนใหญ่ของเราหนีไปซะก่อนที่จะถูกยึดหรือถูกจับจะให้เข้าใจอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันคุณประชดฉันหรอไม่ได้ประชดแต่ผมพูดในแง่คิดกว้างๆเท่าที่จะมองไปทุกๆมุมการที่เงสสายเอาตัวเองหลุดรอดออกไปจากวงล้อมเนี่ยก็เหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งกองทัพลิงเล่นงานเราอีกเหมือนกันผิดกันแต่ว่าในครั้งนั้นผมเป็นคนสั่งให้เงสสายออกไปคุมเชิญด้านนอกเองแต่ในครั้งนี้มันออกไปโดยพละการปราศจากความรู้ความเห็นของผมโดยสิ้นเชิงการพูดโต้ตอบกันอย่างรวดเร็วระหว่างพระนำทางกับหมอดารินอีก3คนฟังอยู่ทุกประโยคสมองทำงานเต็มที่เพราะมันล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องใคร่ครวญขบคิดยิ่งแน่ละในภาวะเช่นนี้ต้องคิดหนักแล้วอะไรคือแผนการแท้จริงของแง่ทรายผลดีผลร้ายมันจะออกมาในรูปใดก็สุดที่จะเดาแล้วรับพินไพรวันก็กล่าวขึ้นอีกครั้งโดยทุกคนไม่นึกว่าจะได้ยินว่าถ้าแง่ทรายฉลาดจริงเขาจะต้องเอาอาวุธทั้งหมดของเราเหล่านั้นรวมทั้งตัวเองไปแอบซ่อนไว้ให้มิดชิดที่สุดจนกว่าจะถึงวาระที่ถูกต้องวาระที่ถูกต้องหมายความว่ายังไงทุกคนถามมาพร้อมกันเป็นเสียงเดียวจอมมักกุเทศยิ้มเครียดๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าวาระที่ถูกต้องน่ะคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้คำตอบที่กระจ่างชัดที่สุดในอนาคตนี่แหละขอทราบนโยบายจากคุณชายอีกสักครั้งครับว่าจะเอายังไงกันดีใกล้ๆจากเวลานี้เป็นต้นไปเขาจะคุมตัวเราไปก็ไปกับเขาสิพบกษัตริย์สิงหราได้เร็วที่สุดเท่าไหร่มันก็ยังดีเท่านั้นแหละเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกันสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือจะทำความเข้าใจกับเขาแล้วก็ชาวมรกตนครทั้งหลายด้วยดีแต่ถ้าจำเป็นต้องสู้ก็สู้ตาย
การแก้ไขปัญหาเราจะหารือกันไปทีละขั้นสุดแต่ว่าจะพบอะไรวัตถุประสงค์ของเราก็คือสืบให้ได้ความแน่ชัดว่าอนุชากนานกินผ่านเข้ามาในแผ่นดินนี้หรือไม่เป็นตายร้ายดียังไงซึ่งผมเชื่อว่าพวกนี้จะต้องรู้ที่นี่คือปลายทางของเราแล้วจอมมัคคุเทศและผู้ร่วมตายทุกคนรับทราบแนวทางของท่านหัวหน้าคณะรับพินโบกมือเป็นสัญญาณกับคนของเขาพวกนั้นเข้าประจำแนวยกสัมภาระขึ้นแบกพาดบ่าเหมือนการเดินทางเคลื่อนย้ายเช่นทุกครั้งแต่ในครั้งนี้สางปาผู้เคยเดินเดี่ยวเข้ามารับหน้าที่หับของคู่กับขยินแทนให้แก่งแง่ทรายผู้สูญหายไปอย่างลี้ลับพวกเราพร้อมแล้วท่านอุตมะรับพินไพรวันตะโกนบอกกับขุนพลเท่าผู้ยืนม้ามองจับอยู่ตลอดเวลากุตมะชูมือขึ้นสูงเหนือศีรษะแล้วโบกวาดลงช้าๆเมื่อนั้นเองสัญญาณเป่าขาวก็ดังกังวานก้องเป็นเสียงยาวพร้อมกันเสียงฝีเท้าและม้าก็เคลื่อนไหวจนแผ่นดินสะเทือนกองทัพและขบวนของเฉลยก็เริ่มเคลื่อนที่ทหารม้านายหนึ่งควบขยโยกสะบัดกลายอย่างเป็นสง่าออกมาจากหมู่แถวที่เรียงรายเป็นระเบียบอยู่ล้ำไปนำเด่นอยู่เบื้องหน้าของขบวนเฉลยซึ่งเดินเกาะหมู่กันอยู่ในขณะนี้เอาหอกโบกเป็นสัญญาณให้เดินตามหลังม้าไปในขณะที่กุตมะและทหารม้าอีกหมู่หนึ่งก็เหยาะขนาบมาเบื้องหลังส่วนรอบนอกห่างออกไปก็เป็นกองทหารม้าและพลเดินเท้าที่แห่แหนมาเป็นขบวนเต็มทุ่งนับจำนวนไม่ได้ดูสะพรึบไปหมดแสงตะวันยามสายส่องกระทบสาตราวุธเป็นประกายวู่วาบพราวตาขบวนเฉลยถูกนำเคลื่อนสู่ถนนสายใหญ่ที่อาศัยเดินกันมาอีกครั้งณบนถนนนี้เองทุกคนจึงสังเกตเห็นกองทัพมรกตนครที่ถูกส่งมาให้จับกุมอย่างชัดเจนกำลังของทหารพร้อมอาวุธเต็มอัตราศึกเหล่านั้นมีปริมาณเกินกว่าที่คาดคิดไว้มากมายบางส่วนเท่านั้นที่เข้าไปบีบล้อมอยู่ในระยะใกล้ส่วนใหญ่กระจายอยู่เป็นหมวดกองเต็มสองฝากฝั่งถนนเป็นทหารม้าประมาณ200นอกนั้นเป็นพลเดินเท้าส่วนหนึ่งเคลื่อนขบวนอย่างเป็นระเบียบอยู่บนถนนอันกว้างใหญ่อีก2ส่วนจะเคลื่อนไปตามป่าโปร่งและทุ่งหญ้าริม2ฝั่งดูแน่นขนัดมีธงยอดสูงสีสันต่างๆประจำหมวดกองแตกต่างกันออกไปลอยเด่นอยู่เหนือแต่ละกลุ่มของกองเหล่านั้นซึ่งน่าจะสันนิษฐานได้ว่านอกจากจะใช้เป็นเครื่องหมายให้แม่ทัพสังเกตเห็นรู้ได้ว่าหน่วยใดของตนอยู่ยังแถวแนวใดแล้วยังน่าจะเชื่อได้ว่าธงอาจเป็นสัญญาณในการส่งข่าวบอกความกันอีกด้วยในบรรดาหมวดกองที่แยกย้ายกันอยู่ห่างๆเช่นนี้นอกจากนั้นสัญญาณเป่าเขาก็ดีหรือสัญญาณกลองก็ดีย่อมใช้ในด้านการติดต่อส่งข่าวทั้งสิ้นเพราะมีการเป่าหรือตีส่งสัญญาณถึงกันอยู่เป็นระยะคณะนายจ้างและพรานนำทางซึ่งเดินเกาะหมู่กันไปใจกลางวงล้อมต่างอยู่ในภาวะตื่นงงแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่ตนเองได้เผชิญพบเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นความรู้ที่ยากจะบรรยายได้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครคาดฝันหรือเชื่อได้ล่วงหน้าว่าจะพบเห็นในชาตินี้หรือชาติหน้าพวกพรานพื้นเมืองทั้ง6คนนั้นไม่มีอาการแสดงออกในด้านความคุ้นคิดพิศวงอะไรนักคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกก็แต่เฉพาะเหตุการณ์ซึ่งหน้าเท่าที่เผชิญอยู่เป็นคราวๆไปเท่านั้นเพราะความอวิชชาไม่รู้อะไรเลยของพวกเขานั่นเองแต่ผู้ที่รู้ในฐานะเจ้านายทั้ง5คนในสมองของแต่ละคนปั่นป่วนสับสนไปหมดแทบจะบ้าตายด้วยปัญหาสารพัดชนิดจากเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ยิ่งรู้มากก็ยิ่งเกิดปัญหาให้ต้องถามตนเองมากมรกตนครมันมีอยู่จริงได้อย่างไรในพิภพโลกนี้ทำไมโลกภายนอกถึงไม่รู้เห็นมนุษยชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินประหลาดนี้มีมาตั้งแต่ยุคใดสมัยใดตะวันสายเริ่มฉายแสงกล้าขึ้นเป็นลำดับทุกหนทุกแห่งสว่างสวยชัดแจ้งในสายตาทั้งสองข้างซึ่งจะยืนยันได้ว่าตั้งอยู่บนความจริงหาใช่ความฝันไม่ผงคลีจากการย่ำเดินของกองทัพลอยตลบเป็นม่านมัวไปหมดเหลือไปทางไหนก็เห็นแต่นักรบซึ่งน่าจะกระโดดออกมาจากภาพเขียนโบราณเหล่านั้นรายล้อมไว้รอบด้านด้วยสีหน้าที่ถมึงถึงเหี้ยมเกรียมและเต็มไปด้วยนิสัยอันเคร่งครัดแต่ละคนของทหารเหล่านั้นไม่พูดจาพาทีต่อกันใดๆทั้งสิ้นเหมือนหุ่นยนต์ข้างพรานพื้นเมืองทั้ง6คนเล่าก็ทำหน้าที่แบกหามสัมภาระข้าวของ
เดินกันไปด้วยการสงบดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีความคิดอะไรเลยสักอย่างคงมีแต่ฝ่ายนายจ้างและพรานนำทางเท่านั้นที่แลสบติดตากันเหมือนจะสอบถามความรู้สึกของแต่ละฝ่ายอยู่ตลอดเวลาทั้ง5คนเดินรวมกลุ่มกันชิดที่สุดพอที่จะพูดจาหารือกันได้เบาๆนับตั้งแต่เริ่มเคลื่อนขบวนตามการนำของกองทัพนี้ขึ้นมาเดินอยู่บนถนนใหญ่ทุกคนดูจะเงียบกริบกันไปหมดไม่มีใครเอ่ยคำใดขึ้นเลยเพราะสมองอันสับสนเคว้งคว้างคุณควรจะมีอะไรพูดบ้างนะผู้กองเชษฐาทำลายความเงียบขึ้นเบาๆเป็นคนแรกพรานใหญ่ยกมือขึ้นตบขมับสะบัดหน้า 2-3 ทีอย่างขจัดความมึนพลางหัวเราะผมก็ยังนึกไม่ออกในขณะนี้มันตื่นเต้นซะจนยังไม่สามารถจะปรับอารมณ์ให้สงบได้พร้อมกับพูดเขาชี้มือกราดไปรอบตัวจนแล้วจนรอดกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองในสิ่งที่เห็นอยู่นี่คิดดูก็น่าหัวเราะไม่ทราบว่าผมนำพวกเราทุกคนมาถึงแดนสนธยาได้ยังไงคนเหล่านี้ที่เราเห็นมีชีวิตเลือดเนื้อวิญญาณเป็นมนุษยชาติอย่างเดียวกับเราทุกอย่างแต่พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ถอยหลังจากสมัยของเราไปนับพันๆปีมาพบกับเราอันเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่20เนี่ยได้ยังไงผมก็อธิบายไม่ได้ความมหัศจรรย์ที่พวกเราผู้เจริญแล้วยังศึกษาค้นคว้าไปไม่ถึงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงฉันก็เพิ่งจะเชื่อในทฤษฎีนี้เมื่อเดินทางมาภายใต้การนำของคุณนี่แหละละพินนักวิทยาศาสตร์หมอดารินพูดเสียงเบาแต่ก็หนักแน่นน้อยพูดถูกป่วยการที่เราจะคิดค้นหาคำตอบหรือนำหลักเกณฑ์ใดๆที่เราเคยศึกษาเรียนรู้มาเป็นเครื่องวัดทดสอบกับสิ่งที่เราพบเห็นเหล่านี้เพราะมันต้องค้านการอยู่วานยางค่ำว่าถึงปัญหาเฉพาะด้านดีกว่ามัวแต่ไปคิดให้เสียเวลาพวกนี้จะเอาดาบเชือดคอเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นพวกเขาเหล่านี้แล้วทำให้ฉันคิดไปถึงทหารโรมันสมัยของจูเลียสซีซาร์เราจะมีความสุขที่สุดถ้าพวกเขาเลิกคิดเสียได้ว่าเป็นศัตรูของเขาไม่งั้นเห็นทางรอดยากแต่พระเจ้าหรือมิฉะนั้นก็ฤาษีโกนธัญญะช่วยเราไว้เป็นอย่างมากแล้วที่ทำให้พวกเราไม่ต้องปะทะต่อสู้กับพวกนี้เสียก่อนและช่วยให้เจรจาการรู้เรื่องพอจะผ่อนปลนสถานการณ์ลงไปได้บ้างมาเรียวว่าถ้าเจ้าเงซ้ายไม่ขโมยปืนยาวก็ระเบิดเราไปซะก่อนป่านเนี้ยก็มันไหลวายวอดกันไปข้างนึงแล้วล่ะชัยยันพูดโพร่งออกมาใช่สิมันไหลกันไปข้างนึงแล้วก็ข้างของเรายังไงล่ะภายหลังกระสุนหมดหรือยิงสกัดไม่ทันในขณะที่ทหารมาเหล่านั้นตะลุยเข้าถึงตัวฉันยิ่งมองเห็นชัดเดี๋ยวนี้แล้วนะว่าการที่แง่ทรายเอาอาวุธส่วนใหญ่ของเราไปเสียได้น่ะก็เป็นการดีกับเราอย่างนึงช่วยให้เราไม่ต้องตัดสินใจบุ่มบ่ามลงไปก่อนเวลาอันสมควรทีแรกก็หลงโกรธอยู่เหมือนกันว่าแง่ทรายเล่นพี่เลนอะไรถึงขนาดนี้ส่วนปืนสั้นที่เหลือไว้ให้นั้นน่ะมันก็มีประโยชน์ในการต่อรองสถานการณ์ของเราอย่างที่ทำไปแล้วยังไงล่ะฉันมีความคิดว่าการเลี้ยงตัวหายไปของแง่ทรายครั้งนี้เป็นผลดีกับเราทั้งหมดอย่างแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมใครจะเข้าใจเป็นอื่นใดก็สุดแล้วแต่นะคนเราย่อมร่วมเป็นร่วมตายเห็นใจกันมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าอ่านผิดก็ให้มันรู้ไปผมจะลองรีบเคียงหลอกคุยกับกุตมะดูเชื่อว่าเราคงจะได้อะไรคืบหน้าบ้างรับพินบอกกับทุกคนเชษฐาสนับสนุนมาโดยเร็วดีสิผู้กองตาเท่านั้นท่าทางจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็พอจะทำความเข้าใจกับเราได้มากกว่ารหัสยะรู้สึกว่าจะเป็นคนมีเหตุผลด้วยจอมมักกุเทศผ่อนฝีเท้าลงในทันทีนั้นทวงเวลาปล่อยให้ขบวนลูกหาบซึ่งตามปกติแล้วจะเดินกันอยู่เบื้องหลังเลยขึ้นหน้าไปก่อนแล้วตัวเขาเองก็มาเดินอยู่รังท้ายขบวนอาการเช่นนี้อาจเป็นที่สังเกตผิดปกติของขุนพลเท่ากุตมะจึงกระตุ้นม้าซึ่งเดินเหยาะเว้นระยะอยู่ห่างพอสมควรให้เข้ามาประกบชิดตัวและจ้องมองอย่างสงสัยรับพินยิ้มให้อย่าระแวงอะไรไปเลยทั้งขุนพลเราเพียงที่อยากจะสนทนากับท่านระหว่างที่ถูกควบคุมตัวไปกับกองทัพของท่านเท่านั้นแหละเขาเปิดฉากทอดสะพานแห่งความเป็นมิตรนักรบชราตำแหน่งที่ปรึกษาทางทหารแห่งแผ่นดินและชนชาติอันไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ภูมิศาสตร์ของโลกทอดตาสำรวจดูเฉลย
ซึ่งเดินเคียงกันไปกับม้าที่ตนขี่อีกครั้งอย่างเพ่งพิจารณาดวงตาที่ฝังลึกอยู่ในกรอบคู่นั้นเป็นสิ่งที่รพินไม่อาจจะอ่านได้มันเต็มไปด้วยความสงบเยือกเย็นเสียจนบอกไม่ถูกท่านเป็นคนนำทางของบุคคลคณะนี้ใช่ไหมกุตมะเอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงลึกแสดงให้ทราบได้ชัดทันทีว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตละเอียดถี่ถ้วนยิ่งเพราะแม้จะได้รับการแนะนำจากเชษฐาเพียงครั้งเดียวก็ยังสามารถจำและกำหนดได้อย่างถูกต้องว่าเป็นใครในกลุ่มของเฉลยถูกแล้วเราเป็นคนนำทางเช่นนั้นท่านก็นำพวกเขามาผิดทางแล้วเพราะเป็นการนำมาสู่ที่ตายรับพินไพรวันหัวเราะเบาๆตาเท่ากุตมะแหลมคมและลึกซึ้งยิ่งในด้านวาจาแม้จะพูดด้วยเสียงราบเรียบนุ่มนวลไม่พูดเปล่ายังมองเหมือนจะสังเกตอาการและสีหน้าของฝ่ายที่รับฟังไปด้วยเมื่อถึงที่มนุษย์เราก็ต้องตายทุกคนกุตมะยิ้มน้อยๆท่านเป็นผู้กล้าหาญและก็มีความสามารถเรารู้ว่าถ้าปราศจากท่านเพียงคนเดียวบุคคลคณะนี้จะไม่มีวันได้เหยียบถึงดินแดนของเราท่านเป็นตัวการสำคัญที่สุดตัวการอะไรเหรอตัวการที่นำความยุ่งยากทั้งมวลมาสู่แผ่นดินมรกตนครขุนพลเท่าตอบด้วยเสียงราบเรียบอาการเดิมเรายังไม่เข้าใจที่ท่านพูดและท่านว่าท่านกับพวกท่านทุกคนน่าจะมีการเข้าใจผิดท่านจะอธิบายให้เราทราบได้ไหมว่าพวกเราทั้งหมดที่มาถึงแผ่นดินของท่านเนี่ยสร้างความยุ่งยากเดือดร้อนอะไรขึ้นความเคร่งขรึมปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่มีรอยยิ้มจางๆนั้นท่านจะได้รู้เองเมื่ออยู่เบื้องพระพักของกษัตริย์สิงหราชของเราเราไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกสิ่งใดแก่ท่านได้ในเรื่องนี้แล้วเชษฐาดารินชัยยันและมาเรียก็ชวนกันผ่อนฝีเท้าลงมาเดินใกล้ชิดอยู่ข้างม้าของกุตมะด้วยเพื่อคอยฟังพรานใหญ่ตะล่อมสนทนาเราจะเดินกันไปอีกสักแค่ไหนก่อนจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหราชของท่านพรุ่งนี้ก่อนตะวันจะเที่ยงกุตมะตอบห้าคนมองหน้ากันหมายความว่าเราจะต้องเดินกันตลอดทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกครึ่งวันเหรอใช่แล้วเดินเท้าวันครึ่งจะเข้าถึงตัวเมืองมรกตนครกลางคืนเราจะพักนอนแต่ถ้าเดินทางด้วยม้าก็จะถึงก่อนตะวันตกดินวันนี้ทหารของท่านทั้งหมดในกองทัพเนี่ยมีจำนวนประมาณสักเท่าไหร่จอมพรานชวนคุยมากกว่าจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการสอบถามในระหว่างฝ่ายนายจ้างอีก4คนสดับฟังอยู่ปล่อยหน้าที่พูดให้เขาตามลำพัง 1,200 คนทหารม้า2กองร้อยนอกนั้นเป็นพลเดินเท้าเชษฐาชัยยันและรพินสบตากันอีกครั้งเสียงชัยยันครางออกมาเบาๆว่าแล้วเป็นกองพลเลยรพินซ่อนยิ้มชวนคุยต่อไปเป็นกำลังทหารทั้งหมดที่มรกตนครมีอยู่เหรอขุนพลเท่าสั่นศีรษะยิ้มอย่างมินมินในคำถามนั้นท่านเข้าใจผิดทหารทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นเพียงจำนวนไม่ถึง1ใน10ของกำลังทหารทั้งหมดที่มรกตนครมีอยู่เท่านั้นเฉพาะกองทหารม้าเหล่านี้กุตมะชี้มือไปยังม้าพ่วงผีสูงใหญ่ทุกตัวที่กำลังเหยาะย่างสะบัดกรายอยู่ก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกองทัพม้ารักษาพระองค์ของกษัตริย์สิงหราชอันมีฝีมือในการรบเยี่ยมยอดที่สุดภายใต้บัญชาการของราหัสยะอุปราชพระอนุชาพวกเราทั้งหมดมากันที่เนี่ยมีจำนวนเพียง11คนเท่านั้นที่ท่านเห็นอยู่รพินพูดยิ้มยิ้มพวกท่านถึงก็ต้องยกทัพกันมาเป็นกองทัพใหญ่จำนวนกว่าพันเข้าล้อมจับทีเดียวเหรอขุนพลเท่ามีสีหน้าอึดอัดริ้วรอยแห่งความยุ่งยากลำบากใจเริ่มปรากฏขึ้นในแววตานิ่งไปครู่ก่อนจะตอบว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทหารเป็นจำนวนมากมายเหล่านี้มาจับกลุ่มพวกท่านล็อกพวกท่านมีจำนวนเพียงหยิบมือเดียวทหารม้าเราเพียงหมู่เดียวก็สามารถที่จะจับกลุ่มหรือว่าฆ่าท่านได้แต่บังเอิญกองทหารส่วนใหญ่มากมายที่ท่านเห็นอยู่นี่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในเส้นทางเดียวกันนี้อยู่แล้วจึงถือโอกาสมารวมพลกันที่นี่ตามคำสั่งเดิมที่เราได้รับนั้นพระอนุชารหัสยะบัญชาให้เราพร้อมด้วยทหารม้าจำนวนหนึ่งไม่เกิน30คนมาดักจับท่านที่นี่ส่วนพระอนุชามีภาระที่จะคุมกองทหารส่วนใหญ่ไปปฏิบัติการในภารกิจหนึ่งบังเอิญกองทัพใหญ่เสร็จสิ้นภาระก่อนเวลาอันควรจึงยกมาสมทบท่านจึงมองเห็นไปว่าพวกท่านแค่นี้เหตุใดเราจึงยกทหารมามากมายล้อม
ชักคืบหน้าแล้วสิผู้กองหลอกคุยกับตาเท่านี่พยายามล้วงออกมาให้ได้มากที่สุดชัยยันกระซิบมีความยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นเหรอพระอนุชารหัสยะจึงต้องยกกองทัพจำนวนมากมายเหล่านี้มานอกเหนือไปจากคำสั่งให้มาดักจับพวกเราเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันกุตมะแบ่งรับแบ่งสู้เขาหน้ายากลำบากใจอยู่เช่นนั้นมีพวกเซียนหนามกระด้างกระเดืองคุมกำลังกันเป็นหมู่คณะกระทำตนเป็นโจรปล้นทรัพย์สินราษฎรใครฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ในเขตชนบทรอบๆอาณาจักรบางครั้งก็กระทำการกำเริบเข้าโจมตีทหารหลวงก่อความเดือดร้อนยุ่งยากอยู่เป็นนิดต้องยกกำลังทหารหลวงออกกวาดล้างกลุ่มเฉลยเริ่มหูพึ่งขึ้นมาในทันทีด้วยความสนใจขยิบตาให้รับเพียงล้วงความต่อไปด้วยสีหน้าอาการที่เรียบสงบเหมือนกับชวนสนทนาปกติธรรมดาจอมมัคคุเทศก์ของคณะเสียงตายถามว่าแผ่นดินมรกตนครของท่านไม่มีความสงบสุขร่มเย็นเลยเหรอมรกตนครก็มีความสงบร่มเย็นอยู่ดีแต่แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินใหญ่มีประชากรมากย่อมมีทั้งคนดีและก็คนชั่วมีความคิดเห็นและปฏิบัติตนแตกต่างกันออกไปจึงต้องมีการบังคับปราบปรามให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่วางไว้ดารินทร์วราฤทธิ์เริ่มมองเห็นเขาอะไรบางอย่างสะกิดแขนรับพินไว้ให้สงบลงเพียงนั้นแล้วหล่อนก็ทำหน้าที่พูดแทนขึ้นด้วยเสียงที่หวานใสท่านขุนพลกุตมะกฎเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะใช้ปกครองคนหมู่มากเพื่อให้อยู่ในระเบียบอันดีงามเมื่อมีการฝ่าฝืนก็ต้องมีการบังคับปราบปรามเพื่อรักษากฎเกณฑ์นั้นว่าให้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้จำเป็นสำหรับประเทศหรือว่าแผ่นดินที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทุกแห่งแต่แผ่นดินหรือประเทศใดก็ตามมีคนฝ่าฝืนกฎที่วางไว้เป็นจำนวนมากจนถึงกับฝ่ายปกครองต้องยกทหารเป็นกองทัพออกมาปราบปรามเนี่ยแผ่นดินนั้นก็เรียกว่าความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วนะแผ่นดินย่อมจะต้องร้อนเป็นไฟความกะลียุคปั่นป่วนก็จะเกิดขึ้นประชาชนไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินก็จะปราศจากความสงบสุขทำมาหากินไม่ได้สะดวกตามปกติแล้วลักษณะที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เป็นลักษณะของผู้ปกครองแผ่นดินที่เห็นแก่ตัวปราศจากความยุติธรรมเบียดเบียนรังแกประชาชนกดขี่ข่มเหงเราเรียกกันว่าทรราชในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลชั้นสำคัญอยู่ในแผ่นดินนี้ท่านจะบอกเราได้ไหมว่ากษัตริย์สิงหราชของท่านและระบบการปกครองแผ่นดินท่านให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนมากไหมผู้บริหารแผ่นดินของท่านมีทศพิธราชธรรมหรือเปล่ากุตมะฟังคำดารินอย่างสนใจแล้วก็มีอาการอ้ำอึ้งไปชั่วขณะแล้วก็ตอบมาอย่างคนฉลาดว่าแม่หญิงผู้มีเบญจลักษณ์นอกจากจะมีลักษณะอันกล้าหาญเก่งกาจเกินหญิงแล้วท่านยังเป็นผู้มีวาจาอันคมกล้าเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาเราไม่อาจจะตอบคำถามของท่านได้ในขณะนี้เราเป็นทหารข้าของแผ่นดินหน้าที่ของเราก็คือเทิดทูนสักการะเจ้าเหนือหัวของเราดารินยิ้มอ่อนหวานแต่ท่านก็ควรจะมีสมองคิดเป็นตัวของท่านเองไม่ใช่เหรอท่านก็เป็นผู้ที่ฉลาดลึกซึ้งกอบไปด้วยสติปัญญาและก็ความไตร่ตรองท่านอาจจะมองเห็นอะไรแจ่มแจ้งอยู่ในใจของท่านเองเว้นแต่ท่านจะไม่กล้าพูดท่านบอกกับเราเองว่าแผ่นดินนี้กำลังมีเสี้ยนหนามกระด้างกระเดืองพวกเส้นหนามและพวกกระด้างกระเดืองเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงและเพราะอะไรจนถึงกระทั่งต้องยกทหารออกไปปราบปรามเป็นกองทัพแบบนี้มันหาใช่เหตุการณ์ปกติไม่ขุนพลเท่าฝืนยิ้มเราไม่คิดว่าเฉลยที่เราได้รับคำสั่งให้มาจับกุมจะชวนเราสนทนาในสิ่งที่ฟังแล้วไม่มีความสุขพวกท่านอย่าได้สนใจกับเรื่องอื่นใดเลยแต่จงสนใจเฉพาะสวัสดิภาพของพวกท่านเองดีกว่ากุตมะขยับปากเหมือนจะพูดอะไรต่อแต่แล้วก็หยุดชะงักไว้แค่นั้นเชษฐาได้โอกาสหวานล้อมมาบ้างท่านกุตมะพวกเรามองเห็นว่าท่านเป็นผู้มีอาวุโสมีลักษณะอันควรน่านับถือคารวะแล้วก็มีไมตรีจิตพอที่จะเป็นมิตรได้อีกทั้งฝ่ายเราก็ไม่ได้คิดที่จะเป็นศัตรูกับท่านหรือพวกท่านคนใดคนหนึ่งแม้ว่าเราจะถูกควบคุมเป็นเชลยอยู่เช่นนี้ก็ตามเราก็อยากจะสนทนากับท่านบ้างในฐานะที่เราเป็นอาคันตุกะกูไม่เคยรู้จักแผ่นดินของท่านมาก่อนเลยก็อยากจะถามถ่ายถึงบ้านเมืองของท่านเป็นการประดับความรู้ท่านคงไม่รังเกียจไม่ใช่เหรอที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกตนครมีสีหน้าดีขึ้นยิ้มออกมาได้อีกครั้งเราเองในทางส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นศัตรูใดๆต่อท่านเราเป็นข้าทหารของแผ่นดิน
ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นและหน้าที่ของเราก็คือซื่อสัตย์ต่อคำสั่งโดยชีวิตไม่ว่าจะบัญชาใช้ให้เราทำอะไรนั่นนะเป็นลักษณะของทหารที่ดีและทหารที่ดีนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดด้วยชัยยันสอดมาหน้าตาเฉยอุตมะชำเลืองมองหน้ายกมือขึ้นขยี้ปลายจมูกอย่างหงุดหงิดนิดๆท่านจะถามอะไรเราก็ได้แต่ขอร้องอย่าให้เราต้องลำบากใจที่จะตอบก็แล้วกันแต่ทหารที่ดีที่สุดนั้นต้องมีความคิดอ่านของตนเองด้วยว่าควรจะเลือกเป็นข้าทหารของเจ้านายประเภทไหนถ้าเจ้านายชั่วเราก็กลายเป็นทหารชั่วไปด้วยสิอดีตนายทหารปืนใหญ่กล่าวต่อมาโดยเร็วคราวนี้อุตมะจ้องหน้าชัยยันสายตาตรงเจ้าหนุ่มท่าทางกำแหงหานจะเป็นคนที่ปากพร่อยที่สุดแล้วก็น่าจะสร้างอันตรายให้เกิดขึ้นได้จากปากของเจ้าเองชัยยันไม่โกรธแต่หัวเราะชอบใจทุกคนในคณะกลั้นยิ้มดารินหันมาพยักหน้าด้วยแล้วก็บอกว่าอุตมะวิเคราะห์เธอได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะชัยยันเราขออภัยด้วยท่านขุนพลอุตมะความจริงเรามีความคารวะในอาวุโสและลักษณะท่าทีของท่านเป็นอย่างมากในทันทีที่เห็นลักษณะของท่านเป็นผู้นำที่น่าเคารพเสียยิ่งกว่าอุปราชรหัสยะซะอีกแต่บังเอิญว่าเราเป็นคนพูดอะไรตรงๆไม่อ้อมค้อมกับใครเราเองก็เป็นทหารเหมือนท่านเหมือนกันเจ้านายดีเราก็อยู่รับใช้ซื่อสัตย์สุจริตด้วยพอเจ้านายชั่วเราก็หนีไม่อยู่รับใช้ให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิของเราอุตมะเริ่มหัวเราะอารมณ์ดีขึ้นขณะนั้นมาเรียก็แทรกถามขึ้นอย่างกระทันหันเกินความคาดคิดรู้ตัวล่วงหน้าของทุกคนอุตมะผู้เฒ่าเมื่อประมาณรอบขวบปีที่แล้วมีคนต่างถิ่น2คนลักษณะคล้ายๆพวกเราที่มากันนี้ได้ผ่านเข้ามายังดินแดนของท่านบ้างหรือไม่ท่านเห็นหรือรู้ข่าวของเขาบ้างไหมอาการของขุนพลเฒ่ามรกตนครดูเหมือนจะชะงักต่อคำถามนั้นขณะนั้นเองก่อนที่กุตมะจะพูดคำใดออกมาจากภาวะอ้ําอึ้งเหมือนตัดสินใจไม่ถูกรหัสยะผู้ขี่ม้าขุมพลอยู่เบื้องหลังก็ควบตัดขบวนตรงเข้ามาถึงจ้องมองดูเฉลยทุกคนที่เดินแวดล้อมรอบม้าของกุตมะด้วยความสงสัยพร้อมทั้งหันไปจ้องหน้าที่ปรึกษาฝ่ายทหารเอ่ยถามขึ้นห้าวๆว่ามีเรื่องอะไรกันเหรอกุตมะเฉลยเหล่านี้คิดจะต่อสู้หรือว่าหนีกระมังเราไม่ได้คิดหนีหรอกรหัสยะและจะไม่ต่อสู้ด้วยถ้าไม่จำเป็นเชษฐาเป็นคนตอบโต้แทนโดยเร็วทั้งที่เป็นคนใจเย็นที่สุดท่านหัวหน้าคณะก็ออกจะหมั่นไส้อุปราชพระอนุชาผู้ยะโสโอหังขึ้นมาเต็มที่แต่ก็ยังฝืนยิ้มให้พวกเราเพียงแต่จะสนทนากับท่านขุนพลกุตมะเท่านั้นแหละรหัสยะเสยปากอันอุดมไปด้วยหนวดเคราประกายตาเต็มไปด้วยแววหยามเหยียดและประสงค์ร้ายอยู่เช่นนั้นสำนึกเงาหัวไว้ด้วยเจ้าพวกเดนตายทั้งหลายที่เจ้าเดินเชิดคออยู่ได้ขณะนี้เป็นเพราะประกาศสิทธิ์สั่งจากสิงหราให้จับเป็นพวกเจ้าเท่านั้นหาไม่ขอของพวกเจ้าจะหลุดจากบาไปหมดสิ้นแล้วอย่านึกว่าเจ้าจะมีอาวุธพิเศษแล้วต่อสู้กับกองทัพได้หรือว่าจะทำให้ข้าพรานพึงหวาดกลัวเอาละพวกเจ้าได้สำแดงอำนาจของอาวุธให้ข้าได้เห็นแล้วมันก็ไม่พิเศษไปสักเท่าไหร่หรอกแต่บัดนี้เจ้าจงดูฝีมือทหารเลวของข้าบ้างรหัสยะชี้มือขึ้นไปบนอากาศทุกเคนเงยหน้าตามเห็นเหยี่ยวใหญ่สี่ห้าตัวกำลังบินว่อนช้าๆเป็นวงกลมติดตามกองทัพทั้งหมดอยู่ในระยะสูงประมาณ30ฟุตอุปราชแห่งแผ่นดินแผดเสียงหัวเราะก้องแล้วหยุดหัวเราะลงอย่างกระทันหันโบกมือเป็นสัญญาณกับนายทหารคนสนิทคนหนึ่งที่ขี่ม้าเคียงติดอยู่เอามันลงมาชายผู้มีอำนาจสั่งด้วยเสียงอันดังทหารผู้นั้นปลดธนูและดอกศรออกจากบริเวณที่ติดอยู่กับอานม้าพาดศรขึ้นสายหนาวอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยลูกธนูออกจากแหล่งเสียงครางหวิวท่ามกลางสายตาตะลึงงันของอคันตุกะต่างแดนพุ่งตกเป็นเฉลยดอกธนูพุ่งทะยานขึ้นด้วยความเร็วจนดูไม่ทันจะเห็นชัดอีกครั้งก็ต่อเมื่อก้านอันยาวประมาณช่วงแขนของมันเสียบทะลุกลางตัวเหยี่ยวเคราะห์ร้ายผลักร่างนกใหญ่ที่กำลังร่อนอยู่นั้นให้พังงาลอยขึ้นไปบนอากาศด้วยแรงกระแทกจากนั้นก็ม้วนติ้วลงมาสู่พื้นตกอยู่ตรงหน้าขบวนหาบหามของฝ่ายเฉลยทั้งหลายทหารเดินเท้าคนนั้นวิ่งเข้าไปเก็บดอกธนูซึ่งเสียบทะลุกลางอกเหี่ยวซึ่งบัดนี้เลือดทะลักออกมาจากจงอยปากมันผวาเปียกอยู่ 2-3 ครั้งก่อนที่จะคอพับแน่นิ่งสิ้นลมปราณทหารคนนั้นนำซากเหี่ยวมาส่งให้รหัสยะผู้ถือชูอวดให้เห็นในมือนกบินอยู่บนอากาศ
ธนูจากทหารเหลวของข้ายังสอยลงมาได้นับประสาอะไรกับพวกเจ้าเดินดินเพียงแค่11ชีวิตเฉลยทั้งหมดหันมามองหน้ากันชายยันกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆกระซิบกับพักพวกเสียงแหบๆเอาเรื่องไอ้พวกนี้มันมือขมังธนูที่สุดไม่น่าจะเชื่อเลยเฉยไว้เดี๋ยวฉันจัดการเองเชษฐาขยิบตากับทุกคนแล้วพูดยิ้มๆกับรหัสยะผู้ผองขนรหัสยะฝีมือทหารเลวของท่านก็ยังเลวสมชื่ออยู่นั่นแหละธนูดอกเดียวยิงได้นกตัวเดียวเท่านั้นเองเลยพอจะมีทหารประเภทดีของท่านสอยนกที่กำลังบินลงมาให้มากกว่า1ตัวโดยธนูเพียง1ดอกได้หรือไม่หรือว่าท่านผู้เป็นขุนทัพจะแสดงให้เราดูเป็นขวัญตารหัสยะเบิกตาแทบถลนร้องลั่นจะพูดอะไรเช่นนั้นเจ้าเสียสติเหรอธนูเพียงดอกเดียวยิงออกไปครั้งเดียวฉันไหนจะถูกเป้าหมายพร้อมกันทั้งสองเป้าได้นอกจากจะเป็นอิทธิฤทธิ์มายาของปีศาจไม่จำเป็นจะต้องเป็นอิทธิฤทธิ์มายาของปีศาจหรอกอิทธิฤทธิ์จากฝีมือของพวกเรานี่แหละเจ้าคอยดูก็แล้วกันรหัสยะพร้อมกับกล่าวเชิดฐานดึงปืนจุด44ประจำตัวออกมาในขณะที่พรรคพวกทุกคนพากันจ้องตาค้างเดาไม่ถูกว่าท่านหัวหน้าคณะจะมีลูกไม้ดีอะไรแสดงให้รหัสยะและทหารมรกตนครทั้งหลายเห็นจากคำพูดอวดอ้างอันไม่มีทางจะทำได้นั้นถ้ามีปืนลูกซองอยู่ด้วยสักกระบอกนึงก็ไม่เป็นการยากเลยที่จะเล่นกลให้เจ้าพวกนี้ดูแต่นี่ก็ตระหนักดีว่าอาวุธติดตัวที่เหลืออยู่ก็แค่ปืนสั้นคนละกระบอกอย่าว่าแต่หญิงเหี่ยวที่กำลังร่อนอยู่กลางอากาศให้ร่วงลงมาทีเดียวหลายๆตัวเลยต่อให้ตัวเดียวขนาดของรพินไพรวันไม่กล้ารับรองว่าเขาจะยิงด้วยปืนสั้นถูกทั้งหมดจึงจับมองอาการเคลื่อนไหวของเชษฐาอย่างใจไม่ดีต่างเห็นอดีตท่านทูตทหารบอกเปิดโม่ปืนในมือทำอะไรกรอกแกรกอยู่ชั่วอึดใจก็ผลักลูกโม่เข้าที่ส่งปืนหน้าตาเฉยไปให้น้องสาวน้อยมือปืนสั้นดีๆแสดงหน่อยสิตูมเดียวเอาให้ร่วงลงมาอย่างน้อยสองตัวนะกำลังบินเกาะหมู่กันใกล้ๆด้วยหมอดารินลืมตาโตหน้าซีดพูดตะกุกตะกักมีอาการเหมือนอยากจะร้องไห้พี่ใหญ่ตายแล้วน้อยจะเอาปืนสั้นหญิงเหี่ยวที่กำลังบินให้ถูกได้ยังไงอย่าว่าแต่หลายตัวเลยนะตัวเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกเอาเถอะนะยิงเข้าไปเถอะพี่จะเสกคาถาให้ถูกเองพี่ชายซ่อนยิ้มบอกมาด้วยสีหน้าขึงขังแล้วแอบกระซิบว่ากระสุนลูกปลายนะน้อยสำคัญว่ากาลระยะให้ดีคอยจังหวะตอนที่มันบินเข้ามาใกล้กันที่สุดระยะบินของมันไม่สูงเกินไปนักหรอกขนาดพอดีก็ลูกปลายได้ผลแหละราชสกุลสาวมือสั่นรับปืนมาจากพี่ชายแล้วทันใดนั้นเองหล่อนก็ยัดเยียดส่งให้รพินกระซิบร้อนรนรพินคุณช่วยจัดการทีเถอะพี่ใหญ่เกิดพี่เลนอะไรขึ้นแล้วไปท้าทายอวดอ้างกับพวกนี้ไว้ฉันยังไม่ถูกหรอกไม่ไว้ใจตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะแบบนี้จอมพรานตกใจรับปืนมาพลางหันหน้าไปมองเจ้าของปืนเชษฐารีตาเห็นนิดนึงสะอึกเข้ามาใกล้ลูกปลายแน่ใจหรือครับผมอัดไว้ด้วยมือเองมีอยู่หลายนัดเหมือนกันตั้งใจเอาไว้ยิงกำจัดงูหรือสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษที่มันจะเข้ามารบกวนขณะที่เราตั้งแคมป์แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้สักทีในปลอกกระสุนของจุด44แม็กเนี่ยละเหรอครับใช่ใช้ลูกปลายเบอร์อะไรแล้วก็มีประมาณกี่เม็ดทั้งสองฝ่ายกระซิบโต้ตอบกันอย่างรวดเร็วเบอร์5ขนาดสำหรับยิงนกบินพอดีจำนวนไม่ทราบแน่นอนแต่รู้สึกว่าถ้าไม่ถึง100เมตรก็เฉียดเฉียดไปนั่นแหละไม่ต้องกลัวแล้วเพียงยิงเถอะแล้วถูกเองนั่นแหละแต่ถ้าผิดไม่ต้องลังเลยิงซ้ำให้หมดทั้ง6นัดเพราะผมเปลี่ยนเอาลูกปลายใส่ทั้ง6นัดสำคัญว่ายิงให้มันร่วงเป็นใช้ได้รับพินไพรวันเม้นบิมฝีปากใจของเขาเต้นระทึกไม่เป็นสามเหมือนกันเพราะไม่เคยใช้กระสุนจุด44ที่อัดไว้ด้วยลูกปลายมาก่อนอีกอย่างนึงก็ไม่ได้เป็นกระสุนที่อัดด้วยตนเองหรือว่าเห็นผลอย่างใดมาก่อนทั้งสิ้นแต่ก็เชื่อว่าเชษฐาคงไม่พลาดแน่นอนเพราะอย่างน้อยก็คงมีการทดสอบกันมาก่อนแล้วมิฉะนั้นก็คงไม่ลงทุนเอาติดตัวมาด้วยภาวะเช่นนี้มันคือสงครามจิตวิทยานั่นเองถ้าลูกปลายของเชษฐาเกิดไม่ได้ผลฐานะการต่อรองระหว่างฝ่ายเฉลยทั้งหมดกับกองทัพมรกตนครก็จะเสื่อมคุณค่าลงไปทันทีและรังแต่จะเป็นผลเสียเหยี่ยวฝูงนั้นแม้จะถูกธนูร่วงลงมาตัวหนึ่งพ
เพื่อนๆของมันก็ยังไม่รู้สึกไหวระแวงอะไรทั้งสิ้นคงบินร่อนช้าๆในระยะต่ำหยอกล้อจิกตีกันเองกลางอากาศก็ไม่น่าจะพลาดถ้าปริมาณของลูกปลายที่เชิดถาบรรจุไว้ไม่น้อยจนเกินไปหรือลมไม่แรงนักโดยพัดพาม่านลูกปลายกระจายเปะปะไปเสียหมดจอมมกุเทศกลั้นใจยกปืนขึ้นอย่างระมัดระวังจ้องเล็งไปยังเหยื่อฝูงนั้นด้วยความมั่นใจเขารอจนจังหวะกระทั่งเจ้าตัวหนึ่งโฉบเข้าไปคลอใกล้กับอีกตัวหนึ่งด้วยอาการหยอกเอิญในเล่ห์เสน่หามากกว่าที่จะเป็นการทะเลาะเบาแหวงจิกตีกันจริงๆแล้วก็ลั่นไกตูมออกไปอย่างเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมขนอ่อนของเหยื่อทั้งสองตัวกระจุยว่อนขึ้นเห็นถนัดทันทีที่กระสุนระเบิดตัวหนึ่งควงสว่านลงมากระแทกดินในแนวตรงเหมือนใครทิ้งวัตถุลงมาแสดงว่าถูกม่านลูกปลายเขาอย่างจังส่วนอีกตัวหนึ่งแฉลบบินถลาแวบจากนั้นก็พุ่งไปแนวเฉียงลงมาม้วนดินผับๆอยู่ในกลุ่มทหารที่แวดล้อมอยู่ชัยยันมาเรียและดารินแทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความยินดีสุดขีดเชษฐารีตาให้รพินผู้ยืนป้ายเหงื่อที่แตกซิกๆบนใบหน้าผากอีกครั้งแล้วก็หันไปจ้องหน้าอุปราชรหัสยะคราวนี้เขาไม่ยิ้มหากแต่วางสีหน้าเครียดขรึมสำทับขวัญเห็นหรือยังสหัสยะธนูของเจ้าไม่มีฤทธิ์เดชไปกว่ากระบอกสายฟ้าของพวกเราไปได้หรอกอย่าข่มขู่หรือสำแดงตนเป็นศัตรูกับเรานักมิฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วเจ้าจะตายก่อนทหารมรกตนครคนอื่นๆบุรุษผู้มีอำนาจในกองทัพหน้าเผือดขอแข็งไปอีกครั้งมีอาการเหมือนจะไม่เชื่อสายตาชัยยันได้ทีจ้องปืนไปที่ม้าซึ่งรหัสยะขี่อยู่คำรามออกมาประเดี๋ยวพอยิงมาให้ความเคเก้ตีลังกาลงมาวัดเพื่อนซะอีกเลยนี่ไอ้อ้วนรหัสยะสะดุ้งหยองชักม้ากระโดดหลบแนวเล็งปากกระบอกปืนของชัยยันแสดงอาการหวาดเสียงให้เห็นชัดเกินกว่าที่จะปิดบังอยู่ได้ตะโกนลั่นมาว่าพระเจ้าส่งอาวุธมาที่ข้าทหารของข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดทันทีแน่ปอดแหกแล้วไหมล่ะนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนกลัวตายเหมือนกันนี่ว่ารหัสยะเชิดถาเข้ามารั้งไหล่ชัยยันไว้กระซิบปรามให้ยุติอาการตอแยต่อล้อต่อเถียงแล้วก็พูดกับรหัสยะโดยในยะเดียวกันนั่นแหละรหัสยะถ้าพวกเราไม่ถูกทำร้ายก่อนเราก็จะไม่ทำอะไรท่านเมื่อท่านมาก็ดีแล้วเรากำลังสนทนาสอบซักความกุตมะค้างอยู่บางทีท่านอาจให้คำตอบได้ดีกว่ากุตมะก็ได้คำตอบอะไรอุปราชพระอนุชาแค้นเสียงอย่างเสียไม่ได้เราอยากจะทราบว่ารอบปีที่ผ่านมาแล้วมีอาคันตุกะต่างถิ่นพลัดเข้ามาในมรกตนครของท่านเหมือนกับเรานี่บ้างไหมดวงตาอันมีเล่ห์เหลี่ยมนั้นเหลือบไปสบตาที่ปรึกษาทหารแล้วสยายยิ้มออกมาอย่างยากที่จะอ่านความหมายในขณะที่ฝ่ายเฉลยทุกคนจ้องมาเพื่อรอฟังคำตอบเป็นตาเดียวอาคันตุกะต่างถิ่นเหรอรหัสยะทวนคำเยาะๆแล้วทำเสียงหึ่ๆในลำคอความคิดชนิดหนึ่งปรากฏในแววตาขณะที่จ้องสำรวจดูรูปร่างลักษณะของเชษฐาอย่างพินิจผิดสังเกตไปรับพินจำมองอาการของรหัสยะอยู่ก่อนแล้วอย่างถี่ถ้วนจึงบอกมาเหมือนเป็นการดักคอถ่ายใจกันถูกว่าใช่แล้วรหัสยะชายผู้นั้นมีใบหน้าและก็ลักษณะเหมือนนายของเราผู้นี้แหละเขามากับคนนำทางซึ่งเป็นชายสูงอายุเพียง2คนเท่านั้นบุรุษผู้นั้นยิ้มหน้าเกลียดอยู่ในอาการเดิมมันสมสารกันมาเหมือนหนูหิวที่กำลังจะอดตายน้ำเสียงที่ผ่านริมฝีปากอุดมหนวดเขาออกมานั้นมีสภาพเหมือนกับจะบ่นกับตนเองซึ่งทุกคนในคณะเฉลยได้ยินถนัดทำให้หัวใจฉีดแรงตะลึงงันกันไปทั้งหมดแปลว่าพี่การกับหนานอินได้มาถึงที่นี่จริงๆดารินร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวลืมตาโพรงบัดนี้ทุกคนไม่สามารถจะบอกได้ว่าตื่นเต้นปิติใจหรือว่าตระหนกตกใจต่อสิ่งที่รับทราบเป็นในๆเกี่ยวกับบุคคลสาบสูญที่บากบั่นติดตามกันมาด้วยชีวิตคู่นั้นรับพินไพรวันดูเหมือนจะควบคุมสติอารมณ์ได้ก่อนทุกคนรหัสยะเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่ราบเรียบเป็นปกติทั้งสองคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนรหัสยะรู้ทันในความร่าร้อนกระวนกระวายใจของเฉลยทุกคนเอียงหน้าเข้าไปกระซิบความอะไรกับขุนพลกุตมะครู่หนึ่งก็ตอบว่าพวกเจ้าจะได้รู้เมื่ออยู่เบื้องพระพักของสิงหรารวมทั้งรู้ในชะตากรรมของพวกเจ้าด้วยกล่าวแค่นั้นรหัสยะก็หัวเราะย่อหยันแล้วชักม้าควบห่างออกไปพร้อมกับทหารสนิทที่ติดตามเข้ามา 3-4 ม้าปล่อยให้กุตมะทำหน้าที่ประกบหลัง
คุมเฉลยใกล้ชิดอยู่ตามเดิมชายยันทรันพรวดออกมาจากกลุ่มยกปืนขึ้นส่องตามหลังรหัสยะไปพร้อมกับตะโกนลั่นไอ้อ้วนตายหาเสียเถอะไอ้แบบนี้รับพินเร็วที่สุดกระโจนเข้ามาชิดตัวจับข้อมือชายยันผู้ลืมตัวด้วยโทสะไว้ก่อนที่อดีตนายทหารปืนใหญ่จะทำอะไรลงไปอย่าคุณชายยันปล่อยมันก่อนขืนยิงมันพวกเราตายหมดชายยันหน้าแดงกล่ำขบเขี้ยวเขียวฟันไอ้ชิบหายนี่ยวนสะบัดเลยผมอยากจะตามไปเค้นคอมันออกมาให้ได้ว่าขณะนี้อนุชากับนันอินอยู่ในสภาพยังไงอาการเอตโรอารวาสของชายยันทำให้ทหารของกุตมะที่รายล้อมอยู่ขึ้นสายธนูเพิ่มค้อนกันหมดจ้องมายังคณะเฉลยเป็นจุดเดียวอย่างเตรียมพร้อมเชษฐาดารินและมาเรียปราดตรงเข้ามาที่ชายยันช่วยกันห้ามปรามละล่ำละลักใจเย็นๆไว้ชายยันนี่แกจะบ้าไปแล้วเลยท่านหัวหน้าคณะกระซิบชายยันกัดกรามแน่นชำเลืองไปเห็นธนูจ้องมารอบตัวก็สะบัดแขนอย่างเคืองแขนมาเรียตะครุบปลดปืนในมือแล้วเอาไปยึดไว้สติวปิดหล่อนพูดลอดไรฟันออกมาอย่างตอบเสียจริงชายยันทำไมถึงทำอะไรโง่ๆอย่างนี้นะไม่รู้หรือว่าคุณจะทำให้พวกเราตายกันหมดก่อนเวลาอันสมควรต่อไปนี้คุณไม่ต้องมีปืนแล้วจนกว่าจะถึงเวลาจำเป็นจริงๆชายยันค่อยรู้สติสงบอาการพรุ่งพล่านลงมาเรียเอาปืนกระบอกนั้นเหน็บเข็มขัดของตนไว้เงยหน้าขึ้นยิ้มกับอุตมะผู้เฒ่าซึ่งบัดนี้ชักดาบขึ้นมาถืออยู่ในมือเห็นขาวปราบไม่มีอะไรหรอกท่านขุนพลชายผู้นี้สติไม่ค่อยจะดีนักเขามักจะคุ้มคลั่งอารวาสอยู่เสมอแต่พวกเราดูแลเขาไว้เองไม่ให้ก่อเรื่องยุ่งอะไรขึ้นโปรดบอกทหารของท่านให้ลดธนูลงเสียเถิดขุนพลเท่าเขม่นมองชายยันอย่างคลางใจเป็นครู่ใหญ่จึงยกดาบขึ้นบกช้าๆพลธนูเหล่านั้นจึงลดคันธนูลงอย่าทำอะไรให้แล้วต้องฆ่าพวกท่านซะก่อนนะอุตมะบอกมาด้วยอาการเคร่งขรึมแล้วออกคำสั่งให้เดินต่อไปทั้งคณะเข้ามาเดินรวมกลุ่มกันอีกครั้งภายหลังจากนาทีวิกฤตผ่านไปขอโทษด้วยขอโทษทุกๆคนที่ฉันลืมตัวไปชั่วขณะชายยันรับสารภาพทุกคนได้ยินรหัสยะมันพูดแล้วไม่ใช่เหรอนี่แสดงว่าอนุชาและก็นันอินมาถึงที่นี่อย่างแน่นอนแล้วแต่มันไม่ยอมบอกเราว่ามันทำยังไงกับเขาและก็เหตุตายดับไปเดี๋ยวนี้เถอะฉันสังหรณ์ว่ามันคงจะฆ่าเขาตายไปนานแล้วล่ะสีหน้าอาการของมันบอกอย่างนั้นเนี่ยทุกคนเงียบกริบถูกแล้วนี่เป็นข่าวล่าสุดของบุคคลสาบสูญที่ฝ่ายติดตามสำเนียกได้ข่าวที่พอจะเชื่อได้แน่ว่าทั้งสองล่วงหน้าเข้ามายังดินแดนแห่งนี้ก่อนแล้วโดยไม่หลงผิดเส้นทางไปไหนเสียแต่ทว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วเป็นสิ่งที่สุดจะทำนายคำตอบมีอยู่แล้วแน่นอนที่รหัสยะหรือมิฉะนั้นก็กุตมะผู้เหยาะม้าคุมหลังอยู่ในขณะนี้หรือมิฉะนั้นก็กษัตริย์สิงหราซึ่งทุกคนกำลังจะถูกนำไปเผชิญหน้าในอนาคตอันใกล้นี้การเจรจาทั้งมวลระหว่างฝ่ายเฉลยและฝ่ายทหารมรกตนครสะดุดชะงักลงเพียงแค่นั้นกุตมะมิได้ชักม้าเข้ามาเดินเคียงใกล้ชิดเพื่อเปิดโอกาสให้พูดอะไรได้อีกนอกจากคุมเชิงห่างๆอยู่ในกลุ่มทหารม้าที่แวดล้อมมาเบื้องหลังส่วนฝ่ายเฉลยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนายจ้างและพรานนำทางก็เหมือนมีอะไรมาปิดปากไว้ข่าวอันเคลือบแคลงชวนให้กังขาขีดสุดของนายชดประชากรและนานอินทำให้ต้องคิดหนักด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายใจเหลือที่จะกล่าวแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเผยปากคำต่อกันในขณะนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชษฐาวราฤทธิ์ผู้เคยมีสติสัมปชัญญะอันมั่นคงและเยือกเย็นสุขุมที่สุดบัดนี้ก็ยังซึมไปอย่างเห็นได้ถนัดดารินก็ตกอยู่ในอาการเลื่อนลอยเศร้าหมองและเต็มไปด้วยความท้อแท้ทอดอะไรข้างชายยันก็ฮึดฮัดบ่นบ้าพลุ่งพล่านอยู่คนเดียวโดยมีมาเรียเป็นพี่เลี้ยงคอยสะกิดปรามเอาไว้คงมีแต่จอมมัคคุเทศเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมไปความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ใดๆเข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือการไตร่ตรองมันสังเกตภูมิประเทศเพื่อแสวงหาลู่ทางอยู่ทุกขณะระหว่างที่เดินรวมกลุ่มกันไปเหมือนคนใบ้กลางกองทัพที่แวดล้อมหนาแน่นอยู่นั้นเขาก็ใช้ความสังเกตทัศนียภาพสองฝั่งถนนที่ผ่านไปอย่างถี่ถ้วนที่สุดชั่วโมงแรกมันเป็นทุ่งหญ้าป่าละเมาะและขุนเขาใหญ่น้อยที่ขึ้นอยู่สลับซับซ้อนตามธรรมชาติ
ครั้นต่อมาในตอนปลายของชั่วโมงที่2ก็เริ่มจะมองเห็นดงกล้วยและไร่ข้าวฟ่างที่ขึ้นอยู่ตามเนินเขาห่างออกไปภายหลังจากเดินไปพลางก็ใช้กล้องส่องสำรวจไปพลางเขาก็เริ่มจะแน่ใจยิ่งขึ้นว่าพืชพันธุ์ที่เห็นเหล่านั้นเป็นลักษณะของการเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ซึ่งก็คือชาวมรกตนครนั่นเองถนนสายใหญ่เริ่มจะนำทอดเข้าสู่บริเวณอันเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าแผ่นดินนี้ประปรายบ้างแล้วในลักษณะชนบทรอบนอกร่องรอยของไร่นาและเรือสวนเหล่านั้นแรกๆก็สลับไปกับป่าดงอันรกร้างว่างเปล่าก่อนแล้วก็ค่อยๆทีกระชั้นหนาแน่นขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งมองเห็นไร่ฝ้ายข้าวโพดและข้าวสาลีเต็มนาและสวนทั้งที่ราบสูงและที่ราบต่ำสุดแต่ลักษณะของภูมิประเทศไม่มีปัญหาอะไรจะต้องคิดอีกแล้วแผ่นดินประหลาดนี้ชุ่มฉ่ำและอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักไม่มีวี่แววของผู้คนอื่นใดอีกเลยนอกจากกองทัพใหญ่ที่คุมเฉลยกองทัพเดินเท่านั้นตะวันร้อนแรงกล้าขึ้นทุกขณะทำมุมเกือบจะตรงศีรษะทุกคนของฝ่ายเฉลยเริ่มอาบเหงื่อชุ่มโชกแล้วก็อ่อนเปลี้ยอิดโรยลงเพราะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพบกับวันใหม่ของเช้าวันนี้ต่างยังไม่ได้ทานอาหารเลยนอกจากน้ำที่กลั้วคอเท่านั้นแต่ภาวะตึงเครียดทำให้ไม่มีใครคิดถึงท้องนายขณะที่เขาเดินเข้าไปในกลุ่มลูกหาบบุญคำก็กระซิบขึ้นเบาๆไอ้พวกนี้มันจะจับเรากินไหมมันบอกว่ามันจะเอาเราไปพบเจ้านายของมันเจ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์น่ะอย่างในหยีเกนหรือนายนั่นแหละทำนองนั้นขณะนี้เราเดินหลงพลัดเข้ามาในแดนหยีเกเขาเต็มเปล่าแล้วผิดกันแต่ว่าหยีเกน่ะมันเป็นการแสดงแต่นี่มันของจริงพลาดนิดเดียวคอขาดแน่ธนูมันก็ร้ายไม่หยอกบุญคำเห็นมันยิงเหยี่ยวกลางอากาศล่วงลงมาแล้วไม่ใช่เหรอตะพรานเท่าสมุนขวาของเขามีสีหน้าพิกลไม่น่าเชื่อเลยนี่นายว่าหลังเถือกพระศิวะมันจะมีเมืองมีคนจริงๆแล้วก็พามาเป็นมนุษย์คนละยุคคนละสมัยกับเรายกพหลพลโยธามาจับเราแบบนี้จันคลางเสียงกระเสามาถึงว่าสิถ้าไม่มาเห็นกับตาก็ไม่เชื่อถ้ามันจะฆ่าเราเราจะต้องสู้นะนายข้าหญิงขอฟาดกับมันเป็นคนแรกเลยอยากจะลบกับไอ้อ้วนปากโวนน่ะซะเต็มทีแล้วอดีตนักเลงโตหล่มช้างพูดพร่องออกมาระพินตบไหล่อันหนาปานหนอกระทิงเบาๆโอ้ยแน่นอนข้ายินเราไม่งอมืองอเท้าให้มันฆ่าเล่นได้ง่ายๆหรอกแต่ใจเย็นๆไว้ก่อนมันยังไม่ถึงเวลานั้นหรอกถ้าหากไอ้แง่สายเกิดบ้านละห่ำหญิงเลยเบิดตูมเข้ามากลางกองทัพเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเกิดถามขึ้นบ้างอย่างภาวะผวังไม่แน่ใจถ้าเงสายไม่คิดที่จะฆ่าเราด้วยมันก็คงไม่ทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นหรอกแล้วมันจะช่วยเราไหมนายเพราะขณะนี้มันคนเดียวเท่านั้นแหละที่รอดจากการจับกุมไปได้เซยถามเราทุกคนต่างหากที่จะต้องช่วยมันตอนนี้มันช่วยตัวเองโดยการหนีเอาตัวรอดไปก่อนขืนอยู่มันก็เสร็จแน่รับพินไพรวันตอบแผ่วเบาเหมือนจะพูดกับตนเองคนของเขาทุกคนได้ยินข้อความนั้นต่างพากันหันมามองหน้าอย่างไม่เข้าใจแปลว่าอะไรเล่ะนายทำไมนายถึงจะต้องช่วยมันแล้วทำไมนายถึงบอกว่าถ้ามันอยู่กับเราด้วยมันก็ต้องเสร็จบุญคำถามโดยเร็วขณะที่จ้องหน้าเขารับพินไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มขรึมๆบนริมฝีปากเอื้อมมือไปปลดกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำบนคานหาบของบุญคำออกมาแล้วถอยหลังไปรวมกลุ่มกับฝ่ายของนายจ้างของเขาส่งน้ำให้ดารินก่อนเป็นคนแรกทุกคนกำลังกระหายน้ำจัดเพราะในกระติกส่วนตัวของแต่ละคนบัดนี้เกลี้ยงฉาดไปแล้วน้องสาวคนสวยของนายจ้างสบตาเห็นจอมพรานและเห็นดวงตาอันแห้งผากมีความหมายเกินกว่าที่จะเอ่ยออกมาเป็นคำพูดหล่อนมองดูเขาอย่างคนแสวงหาที่พึ่งรับน้ำมาดื่มโดยไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นแล้วส่งต่อไปให้มาเรียจากนั้นก็เวียนมาถึงชายยันและเชษฐาซึ่งเป็นคนสุดท้ายน้ำอึกใหญ่จากกระบอกไม้ไผ่ช่วยขับไล่ความมึนงงและเหน็บชาในสมองของท่านหัวหน้าคณะออกไปเขาพูดขึ้นประโยคแรกภายหลังจากเดินกันไปเงียบๆนานเป็นชั่วโมงเราติดตามสองคนนั่นมาถึงที่สุดแล้วคำตอบสุดท้ายมันก็เป็นการปั่นแปะนั่นแหละมองเห็นกันอยู่ซึ่งๆหน้าว่าเจ้ามือหมุนเหรียญแล้วก็เอามือตะครุบปิดไว้เพื่อให้เราทายว่าหัวหรือก้อยทางหัวก็หมายถึงว่าอนุชากนันอินยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าก้อย
ก็แทนความหมายว่าเขาทั้งคู่ได้ตายลงไปแล้วส่วนเจ้ามือที่ตะครุบเหรียญเพื่อให้เราทายก็คือกุตมะรหัสยะและก็ชาวมรกตนครทุกคนครับเพียงแต่ว่าเจ้ามือตะครุบเหรียญไว้เฉยๆและก็ปล่อยให้พวกเราคุ้นคิดทายเอาเองไม่ยอมอ้ามือออกให้เห็นในขณะนี้โดยเกี่ยงให้เราไปได้รับคำตอบอย่างแท้จริงจากประมุขของพวกเขาซึ่งก็ในอนาคตใกล้ๆนี่แหละครับเราจะต้องได้ความจริงที่รบเพียรแสวงหามาตลอดระยะทางอย่างแน่นอนครับมันสมสารกันมาเหมือนหนูที่กำลังจะอดตายดารินพึมแผ่วเบาตามคำพูดของรหัสยะซึ่งทุกคนได้ยินแล้วยังแววอยู่ในโสดทุกขณะตลอดระยะที่เดินกันมาเงียบๆนี่ก็แปลได้ชัดเจนทีเดียวว่าพี่กลางเล็กก็คนนำทางของเขาได้บุกบานเข้ามาถึงดินแดนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วก็ต้องถูกจับกุมโดยหน่วยลาดตระเวนหรือว่ากองทหารภายใต้การรู้เห็นของรหัสยะด้วยแต่มันไม่ยอมบอกให้เรารู้เสียเดี๋ยวนี้เลยว่ามันจับกุมคุมขังเขาไว้หรือว่าสังหารเขาแล้วฉันก็เหมือนชัยยันเหมือนกันนะรู้สึกจะทนรอคอยคำตอบไม่ได้แล้วล่ะถ้าไม่เอาเจ้าอุปราชรหัสยะนั่นมาเค้นขอถามให้คลายความจริงออกมาเสียเดี๋ยวนี้ประโยคหลังดวงตาหล่อนลุกวาวขึ้นกัดริมฝีปากแน่นพี่ชายโอบแขนมาประคองน้องสาวไว้แล้วก็พูดปลอบโยนการกู้วามเนี่ยมันไม่ช่วยให้เราได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกนะน้อยมันมีแต่ผลเสียเราทนอดกลั้นมาได้นานแสนนานตลอดเส้นทางสายนี้ต่อการที่จะแสวงหาเรื่องมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้วของอนุชากนานอินครั้งแรกก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรต่อมาก็ค่อยๆได้เงื่อนงำของเขาชัดเจนเป็นรูปรอยขึ้นมาทุกทีจนกระทั่งเหลือปัญหาให้เราค้นหาเป็นเปราะสุดท้ายซึ่งก็มองเห็นคำตอบอยู่รำไรเบื้องหน้านี่แล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ยอมอดกลั้นต่อไปคำพูดของรหัสยะเป็นการยอมรับอยู่แล้วนี่ว่าทั้งสองคนนั่นได้มาถึงที่นี่และมันจะต้องพบเห็นเขาส่วนที่มันยังหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้เรารู้ถึงชะตากรรมของทั้งสองคนก็ช่างมันก่อนเถอะเพราะต่อให้มันบอกเราเสียเดี๋ยวนี้ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าอนุชาก็นานอินตายก็หมายถึงว่าเขาได้ตายไปนานแล้วหรือถ้าเขายังอยู่เขาก็ยังต้องอยู่จึงจะเป็นการถูกต้องแล้วที่เราจะต้องเอาคำตอบให้ได้จากกษัตริย์สิงหราผู้มีอำนาจที่สุดในแผ่นดินนี้รวมทั้งแผนการข้างหน้าของเราด้วยว่าจะเอากันยังไงสมมุตินะเชษฐาสมมติว่าสองคนนั้นถูกเจ้าพวกโหดร้ายเหล่านี้ฆ่าตายเราจะทำยังไงกันชัยยันถามแผลบๆท่านหัวหน้าคณะงันไปนานเขาไม่สามารถจะตอบได้จริงๆต่อคำถามนั้นเราจะหารือกันภายหลังอีกทีชัยยันตอนนี้ยังกำหนดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นอนาคตของเราเองในการไปเผชิญหน้ากับประมุขแห่งแผ่นดินนี้ก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าจะร้ายดียังไงแต่เราก็มีกติกาที่ตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะไม่ยอมเสียเปรียบและเราจะสู้ตายในวาระสุดท้ายจริงไหมผู้กองครับรูปการมันจะต้องเป็นเช่นนั้นแหละครับสำหรับฉันน่ะขอปฏิญาณไว้เสียเดี๋ยวนี้เลยชัยยันพูดช้าๆแสดงความเห็นว่าได้ไตร่ตรองดีที่สุดแล้วถ้าอนุชากนันอินมีอันเป็นไปเช่นไรในแผ่นดินนี้โดยฝีมือคนของกษัตริย์สิงหราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกษัตริย์สิงหราจะต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตของเขาเหมือนกันตามกันมาแทบล้มแทบตายมารู้ว่าถูกฆ่าและไอ้คนที่ฆ่าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นใครทั้งสิ้นจะเอามันไว้ทำไมฉันจะต้องแก้แค้นใน2คนนั้นอย่างหัวเด็ดตีนขาดถึงตัวเองจะตายก็ไม่ว่าสองพี่น้องราชสกุลมองดูสหายร่วมตายซึ่งรักใคร่สนิทสนมกันเสมอพี่น้องมาแต่ไหนแต่ไรด้วยยาน้ำตาคลอซึมเชษฐาจับแขนเพื่อนรักของเขาบีบแน่นตกลงชัยยันแกยังคิดเช่นนั้นทำไมฉันกันน้อยถึงจะไม่คิดแต่อย่างที่บอกไว้แล้วนั่นแหละอย่าเพิ่งนึกเดาเหตุการณ์อะไรไปในด้านร้ายแรงก่อนเลยการเดินทางไปเผชิญหน้ากับกษัตริย์สิงหราในคราวนี้เราอาจจะพบทั้งสองคนนั่นมีชีวิตอยู่ก็ได้ชัยยันยิ้มแค้นๆก็สอบความหมายแค่นี้แหละอยู่หรือตายได้ตัวกลับคืนมาหรือจะค้นไม่พบแม้แต่กระดูกเอาเถอะฉันจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้ให้เป็นสิ่งอัปมงคลอีกต่อไปแต่ล้างไม่ดีก็เห็นอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ต้อนรับเราอย่างมิตรเลยฉันไม่รู้สึกดีใจสักนิดเดียวที่ได้ข่าวล่าสุดของทั้งสองคนนั้นในดินแดนนี้สวยก็หลงเตลิดเปิดเปิงไปทางอื่นชาตินี้ก็ยังมีโอกาสจะได้พบกันเสียมากกว่าแล้วชัยยันก็กัดกรามแน่นโครงศีรษะอย่างเศร้าใจความจริงไพรวันเขาไปตีสนิทหลอกคุยหลอกถามอะไรตาเท้ากุตมะนั้น
พอจะได้อะไรคืบหน้าบ้างแล้วมาเรียแสดงความเห็นที่แนบเนียนลึกซึ้งกว่าทุกคนในภาวะเช่นนี้เพราะหล่อนไม่มีอารมณ์สะดุ้งสะเทือนไม่ว่าคนสาบสูญคู่นั้นจะมีชีวิตอยู่หรือรอดตายแล้วอันเนื่องจากไม่เคยรู้จักหน้าค่าตามาก่อนพวกเราไม่ควรจะใจร้อนเข้าไปร่วมวงซักถามอะไรให้เป็นที่เอิกกระเหลิกเลยถ้าปล่อยไพรวันตามลำพังคงจะล้วงอะไรได้ดีอีกมากฉันเชื่อเหลือเกินว่าถ้าตะล้อมให้ดีแม้แต่ความลับของคนสาบสูญคู่นั้นตาเท้ากุตามะก็จะแย้มพลายออกมาบ้างหรอกสังเกตดูแกเป็นคนน่าคบอยู่เหมือนกันนะผิดกล่าวเจ้าขี้โกงราหัสยะนั้นมากเชษฐาและดารินตาเริ่มมีประกายแห่งความหวังขึ้นอีกครั้งก็จริงอย่างที่เธอว่านะเมถ้าอย่างนั้นหล่อนหันมาหาที่พึ่งอันอบอุ่นที่สุดสำหรับชีวิตอันกรากรำระหกระเหินอยู่กลางดงสายตามองอย่างขอร้องซึ่งจอมมัคคุเทศก็เข้าใจก้มศีรษะลงนิดนึงเอาละครับทุกท่านโปรดวางใจได้ปล่อยให้เป็นภาระของผมเองประเดี๋ยวผมจะไปตีสนิทกับตาเท่านั่นอีกครั้งก็คิดว่ามีเรื่องที่จะต้องพูดกับแกอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกันคือเขาคุมเราเดินมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงนี่คงจะเที่ยงกว่าเข้าไปแล้วพวกเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยตั้งแต่เช้าสมควรจะให้เราหยุดพักและก็หาอาหารให้เราบ้างทำไมคิดที่จะฆ่าเราทิ้งเสียเดี๋ยวนี้ก่อนจริงด้วยพลายวานพวกเรากำลังหิวและอ่อนกำลังเต็มทีแล้วแม่มสาวสนับสนุนมาเร็วพร้อมกับหัวเราะจอมมัคคุเทศพยักหน้ารับดื่มน้ำในกระบอกเป็นครั้งแรกแล้วก็พลายแยกจากกลุ่มออกไปพอรพินเดินห่างหาทางที่จะเลียบเคียงเข้าใกล้กุตมะเชษฐาก็หันมาทางพรรคพวกของเขาอีก3คนมาทำความเข้าใจซักซ้อมกันซะก่อนในระหว่างพวกเรา4คนเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วเราจะปล่อยหน้าที่การเจรจาทุกชนิดให้แกรับพินเพียงคนเดียวพวกเราเพียงแต่ฟังเท่านั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียพิธีอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกชายยันแกเป็นคนผงผางเลือดร้อนและก็มักจะพูดอะไรเป็นการชักใบให้เหลือเสียตลอดเวลาต่อไปเนี่ยเย็บปากของแกได้แล้วละมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวตกลงอดีตนายทหารปืนใหญ่รับคำโดยดีฉันก็รู้ตัวเหมือนกันว่าปากเสียต่อไปเนี้ยฉันจะไม่พูดแล้วล่ะปล่อยหน้าที่ให้นักการทูตอย่างแกและก็มักกุเทศของเราตามสะดวกแต่พับผ่าเถอะวะท่านจอมพลรหัสยะน่ะไม่ไหวจริงๆมันน่าจะกระทืบให้สักอักสองอักเจรจาพาทีไม่ได้เข้าหูเลยอุปราชพระอนุชายังยวนพระบาทถึงเพียงนี้ไม่รู้พระเชษฐาสิงหราจะสักแค่ไหนผิดนักก็ต้องบรรเลงเพลงเชิดกันแล้ววะแล้วเขาก็หันไปทางเมียแหม่มแบมือเอาปืนคืนให้ผมซะเมียเรื่องอะไรมาปลดอาวุธกันเองน้อมาเรียลงคอหนักๆมีหนำซ้ำยังตบหลังมือผัวเข้าไปที่ลิ้นปี่บอกแล้วว่าฉันจะให้ปืนแก่คุณเองเมื่อถึงเวลาจำเป็นตอนนี้เดินตัวเปล่าๆไปก่อนหรือถ้ารำคาญนักก็ไปช่วยสั่งปลาหาบของจะได้สงบสติอารมณ์ลงไปบ้างชัยยันถอนใจเฮือกยอมจำนนไม่พูดอะไรอีกแล้วพยักหน้าเป็นความหมายให้ทุกคนเหลียวไปดูทางเบื้องหลังเมื่อตังเอี้ยวคอไปดูก็เห็นจอมมัคคุเทศรับพินไพรวันเรียบเคียงเข้าไปเดินอยู่ใกล้ม้าของขุนพลเฒ่าอุตตมะอีกครั้งและกำลังพูดอะไรกันอยู่ในลักษณะสนทนาแม้จะอยู่ในระยะห่างก็สังเกตเห็นเข้าหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสของที่ปรึกษาฝ่ายทหารแห่งมรกตนครแสดงว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้วสามเหลียดเดี๋ยวก็คงได้อะไรคืบหน้าแน่นอนมาเรียพูดออกมาอย่างยินดีแต่ความสำคัญที่เราต้องการก่อนอื่นใดในขณะนี้ก็คือให้กองทัพเนี่ยยอมหยุดพักแล้วก็จัดหาอาหารให้เรามาดูกันว่ารับพินจะกล่อมตาเท่านั่นได้ไหมเชษฐากล่าวทิ้งท้ายก่อนมองไปยังจอมพรานด้วยสายตาที่แสดงความมั่นใจในมรรคเทศของเขาอย่างชัดเจน